ฮ่าสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัสติช็อปนะครับเพราะว่าอีลัสติช็อปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัสติช็อปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนๆแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีกับกาชานะครับสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในวาเลียสออสนะครับผมก็เป็นเกมใหม่นะภาค2นะภาค2ภาค1หมีไม่เคยเล่นนะก็อันนี้เดี๋ยวจะมาเจาะประเด็น3ตัวละครเพราะว่ามีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับว่า3ตัวละครที่มีให้เราเลือกตอนแรกเนี่ยเราจะเลือกพวกนางได้ก็ต่อเมื่อที่เราเปิดกาชาเสร็จแล้วครับหลังกาชาเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้เราเลือกตัวละครนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกตัวละครให้ดีแล้วกันเพราะว่ามันจะทำให้ต้นเกมเราเล่นง่ายมากนะครับตัวละครที่ทุกคนพูดกล่าวขานก็เหมือนก็คือน้องเฟย์หรือว่าวิกตอเรียนะครับส่วนน้องอันติมาเนี่ยรู้สึกว่านางก็เก่งครับถามว่าเก่งไหมเก่งนะแต่ว่าคือมันไม่ได้แบกได้ขนาดเฟย์อะเฟย์เดี๋ยวมีจะขอพูดคร่าวๆแต่ละตัวเลยแล้วกันนะครับเฟย์มีอะไรบ้างเฟย์มียั่วยุมอนในระยะที่เข้ามาตี1เทิร์นสะท้อนดาเมจกายภาพกันกับเวท2เทิร์นสะท้อนดาเมจกายกับเวทนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีคนที่ยิงเวทหรือว่ามีกายภาพเข้ามาตีเราอย่างเงี้ยมันจะสะท้อนดาเมจแล้วติดกันตาย1เทิร์นก็คือเป็นอมตะแน่นอนคือน้องเฟย์จะไม่มีทางตายเลยครับแน่นอนคือเทิร์นแรกจะไม่เหมือนแทงตัวอื่นนะและเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงมากเพราะในเทิร์นที่ใช้สกิลนี้จะโดนโจมตีเท่าไหร่ก็ได้มีวันตายก็เท่ากับว่าเทิร์นนั้นนางก็เป็นอมตะเลยนางก็จะออกแมวแบบเฮ้ยเข้ามาฟันดิฟันสวนอะไรแบบนี้นะแล้วก็ไม่มีทางตายด้วยนะครับก็จะเหลือเลือดก็เลือดเนี่ยก็จะเหลือแค่ติ่ง1เสมอใช้ล่อตอนบอสใช้ไม้ตายได้ดีมากคือทุกอย่างดีงามหมดเขาก็ถึงให้ TS มีถึงแนะนำตอนแรกควรเลือกเฟย์นะครับต่อไปนะครับอันติมานะครับอันติมาสร้างเกาะกันเวทให้เพื่อนในบริเวณ2เทิร์นบัฟดาเมจบวกฮิลยกเป็นตัวเองสกิลเหมาะกับดาเมจพวกสายเวทอย่างเดียวมีดีตรงช่วยฮิลเพื่อนที่ได้รับบัฟจากสกิลเพิ่มนิดหน่อยยามฉุกเฉินเท่านั้นมันเป็นตัวใช้เฉพาะทางครับอัลติมาเนี่ยมันเหมือนตัวที่เราเอาไว้เล่นกับเวทแล้วก็ฮิลได้ด้วยแล้วก็บัฟดาเมจได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือเริ่มเกมมาเราก็ควรจะหาตัวที่เราสามารถเอาจริงคือตัวล่อตีนเนี่ยยังไงมันก็ดีมันคือตัวแบกถูกไหมเพราะว่าเกิดเรามีตัวล่อตีนที่เดินเข้าไปรับดาเมจได้อย่างน้องเฟย์อย่างเงี้ยเราเล่นตัวดาเมจยิ่งเล่นธนูเล่นตัวยิงไกลยิ่งตัวเวทมันก็สบายถูกไหมอย่างที่เขาบอกไว้แล้วครับว่าข้างหน้าการได้ข้างหลังก็สบายถูกไหมประมาณนี้นะครับเอาต่อไปในส่วนน้องวิกตอเรียนะครับสกิลบัฟเกาะกันกายภาพให้เพื่อนในระยะ2เทิร์นและทำให้ผลทิกเกอร์ทำงานหลังจบเทิร์นมอนใกล้ๆโดนลดพลังโจมตี2เทิร์นพร้อมยั่วยุมอนภายใน2ช่องเห็นมาว่าวิกตอเรียเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนตัวที่แทงตัวเองครับแล้วก็บัฟเกาะกายเนี่ยให้เพื่อนในระยะ2เทิร์นและทำให้ผลทิกเกอร์ทำงานและหลังจบมอนที่อยู่ใกล้ๆการจะโดนพลังโจมตีก็คือนางเป็นแทงที่เดี๋ยวมีให้อ่านแบบนี้ดีกว่าจะเข้าใจง่ายเห็นไหมเอางี้เลยดีกว่าเข้าใจง่ายน้องเฟย์นะครับน้องเฟย์ก็ยั่วยุทุกตัวในระยะแล้วน้องเฟย์กระบองสั้นมากเลยนะหัวอันนี้ถูกใจมากไม่เกี่ยวนะสะท้อนทั้งกายทั้งเวทการตาย1เทิร์นนะครับแล้วก็สกิลออร่านะครับเมื่อได้รับบัฟคนที่เชื่อมลิงก์เนี่ยจะสร้างดีบัฟลดพลังโจมตี 15% ก็อย่างที่บอกคือน้องเฟย์ก็จะมีลดในส่วนดีบัฟของออร่าด้วยแล้วก็เป็นตัวยั่วยุในระยะสะท้อนทางกายภาพทางเวทตัวนั้นครอบคลุมจักรวาลสุดแล้วอย่างนี้ก็ควรจะเป็นเทียร์เอสบวกไปก็ตามสภาพนะต่อไปวิกตอเรียนะครับบัฟกันดาเมจกายในทุกคนในระยะต้องอยู่ในระยะนะตัวยิงไกลถ้าไม่อยู่ใกล้นางก็ไม่ได้นะครับดีบัฟลดพลังโจมตียั่วยุทุกตัวในระยะสกิลออร่าเมื่อได้รับฮิลคนที่เชื่อมลิงก์จะได้บัฟกันกายภาพก็อย่างที่บอกของเฟย์ก็ออร่าเป็นลดพลังโจมตีของวิกตอเรียก็จะเป็นบัฟกันกายภาพต่อไปก็อันติมานะครับบัฟการดาเมจเวทเห็นไหมฮิลให้เพื่อนบัฟเพิ่มพลังโจมตีตัวนางจะออกแนวซัพพอร์ตมากกว่าแล้วก็มีบัฟกันเวทนะครับสกิลออร่าของนางก็จะเป็นเมื่อได้รับฮิลคนที่เชื่อมลิงก์จะโจมตีมอนในระยะดาเมจ 65% ก็เหมือนเป็นตัวแชร์ดาเมจด้วยเหมือนเป็นตัวบัฟมีดาเมจแล้วก็การดาเมจเวทแล้วก็ฮิลเพื่อนแต่ว่าตัวพวกนี้เราสามารถที่จะไปหาตัวฮิลมาแทนได้ไง
แต่ไอตัวแท้งที่แบบว่าโดนตีไงก็ไม่ตายอย่างเช่นสมมติเนี้ยมีส่งน้องเฟย์ไปใช่ป่ะอยู่กลางวงเลยโดนลุมกระทืบ4ตัวน้องเฟย์ก็ไม่มีทางตายเทิร์นนั้นทำให้ดาเมจฝั่งเราสบายใจแน่นอน1เทิร์นถูกไหมก็ทำให้ดาเมจฝั่งเราเนี่ยยิงฝั่งตรงข้ามอย่างสบายใจเลยถ้าเรามีเฟย์นะอันนี้คืออันนี้เดี๋ยวมีขอให้เครดิตก่อนนะครับเป็นคุณแซลมอนนะเป็นน้องแซลมอนนะครับเขาเป็นคนทำไกด์พวกนี้อันนี้มีก็ไปขอข้อมูลแกมาแกก็มาแนะนำให้นะครับประมาณนี้นะโดยที่น้องแซลมอนเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเล่นตัวไหนก็ได้เว้ยเพียงแต่ว่าเราสามารถเข้ากับทีมได้แต่ถ้าเล่นง่ายจริงก็เลือกเฟย์ค่ะประมาณนี้นะสำหรับคุณแซลมอนเพราะว่ามีก็ถามแกมานะเพราะว่าแกก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ของเซฟนอกมานะครับผมต่อไปนะครับอันนี้ก็คือการสาธิตเลยแต่ละสกิลของตัวละครที่เราสามารถเลือกได้1ใน3ตัวนี้ก็น้องเฟย์เห็นไหมครับมียั่วยุบวกสะท้อนกันตาเห็นป่ะคือนางนี่แบบสายชนเลยอะแท้งของแท้งที่พึงต้องมีเลยนะต่อไปวิกตอเรียนะครับบัฟการดาเมจกายภาพบวกลดโจมตีบวกยั่วยุวิกตอเรียเนี่ยจะไม่ได้ถึกขนาดเฟย์เพราะว่าเฟย์เนี่ยยังไงก็ไม่ตายมีเลือด HP 1-1 เทิร์นแน่นอนถูกไหมแต่เวกตอเรียเนี่ยก็จะมีบัฟกันดาเมจกายภาพก็คือตัวนางก็ค่อนข้างถึกแล้วก็บวกลดพลังโจมตีสำหรับคนที่อยู่ใกล้ตัวนางด้วยแล้วก็บวกยั่วยุก็ตัวนางตายยากถึกต่อไปนะครับก็คือน้องอันติมานะครับอันติมาก็จะเป็นบัฟกันดาเมจเวทบวกฮิวเพื่อนบวกพลังโจมตีเพื่อนนะอย่างที่บอกคือ3ตัวนี้มันเก่งหมดแหละแต่มันอยู่ที่การใช้งานอย่างที่คุณแซลมอนบอกนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคือถ้าเรียงความเล่นง่ายสำหรับผู้เล่นเบต้าเทสหรือว่าผู้เล่นที่แบบเฮ้ยฉันเพิ่งเล่นฉันไม่เล่นไม่รู้เรื่องเลยว่ะก็หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆ เล่นเป็นตัวดาเมจหลังอย่างพวกธนูยิงเวทอย่างเงี้ยก็ควรจะหาเฟย์นะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือนางมียั่วยุมีสะท้อนด้วยคือโผล่มาอย่างเงี้ยเปิดบัฟเดินเข้าไปเลยป่ะคนยิงนางมาอย่างเงี้ยสะท้อนหมดจะเป็นกายภาพก็ดีจะเป็นสายเวทก็ดีคือใครยิงนางแม่งก็สะท้อนอ่ะเจ็บทุกคนที่ยิงอ่ะแถมต่อให้เรายิงนางให้ตายยังไงนางก็ไม่ตายเธอแรกนะครับประมาณนี้นะเท่าที่มีดูไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนลองชั่งใจดูในสิ่งที่มีเอามาบอกนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันว่าเอ้ยเราจะเลือกตัวไหนเพราะว่าการที่เราเลือกตัวละครตัวแรกเนี่ยมันก็ทำให้เราเล่นง่ายในอนาคตด้วยมีพูดถูกไหมครับสำหรับผู้เล่นสายฟรีสายเติมเราต้องคิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นสายวานก็ไม่ต้องเลยครับปิดคลิปนี้ไปเลยสายวานเขาสามารถจะมีตัวทุกตัวละครได้อยู่แล้วเพราะเขาอ่านหนักๆถูกไหมไงก็ขอบคุณสำหรับท็อปโดเนนมากนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับท็อปโดเนนเยอะต้องเปิดดูท็อปโดเนนนะครับคุณคูเปอร์20,000บาทคุณซาคิ6,000 บาทคุณนัว2,000 บาทองค์คุณคณะเวิร์น2,000 บาทคุณพลอย1,000 บาทคุณเอ็กเซสแซด1,000 บาทนะครับและอยากให้มีทำไกด์เดียวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในยูทูบบอกมีได้นะครับยินดีจัดทำให้ได้เลยนะครับก็อันนี้มีก็คงทำตอนนี้ก็คือ7 เกมแล้วนะก็คงจะเล่นเกมนี้แหละเพราะว่าลองเข้าไปดูคือมีเล่นเกมนี้มีรู้สึกชอบมันเหมือนไฟนอลแท็กติกเลยไม่เคยเล่นไฟนอลแท็กติกไหมอารมณ์เดียวกันเลยโอ้โหเล่นแล้วแบบมีรู้สึกโอ้ยนี่ไฟนอลแท็กติกคือเมื่อก่อนมีชอบมากเล่นแม่งแบบ200 ชั่วโมงอ่ะเล่นแม่งทุกอย่างอ่ะคิดว่าน่าจะเล่นยาวเลยนะเพราะว่าไม่ได้หมีไม่ได้เล่นเกมเทิร์นเบดแบบอารมณ์แบบไฟนอลแท็กติกนานแล้วอ่ะเกมนี้ตอบโจทย์นะสำหรับหมีนะนี่คือช่องทางนะครับสนับสนุนช่องลัคกี้แบร์นะครับยังเพื่อนๆอย่าลืมไปเข้าบอร์ดด้วยนะครับไปเข้าบอร์ดของน้องแซลมอนด้วยนะครับ Valiant Force 2 Thailand Community นะอย่าลืมมาด้วยกันนะครับผมแล้วก็น้องเขาน้องแซลมอนก็จะมีข้อมูลออกมาแชร์เพื่อนๆดูเยอะๆนะครับนี่คือช่องทางสนับสนุนช่องลัคกี้แบร์นะครับแล้วเจอกันนะครับผม